ูครับ30กับ19ปีนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับส่วนไฟการชกนี่จอร์จเฟเรล่าก็จะมีมากกว่านะครับจากกีเต่านี่ต้องบอกว่าหน้าตาแกนี่โอ้โหมาจากแกนมังกรครับเดี๋ยวดูวรยุทธ์มวยไทยของแกนะครับว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนไฟที่แล้วนี่ถล่มยอด IQ สิงห์โรตารี่มาส่วนทางด้านจอร์จเฟเรล่านี่ก็อัดกับปตท.มาครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27สดสดกดช่อง8นะครับ18นาฬิกาทุกวันอาทิตย์นะครับไทยไฟท์ลีกของเราครับส่วนในสัปดาห์หน้านะครับวันสงกรานต์ครับมาสาดกำปั้นนะครับเรามีคู่มวยมันๆนะครับบันทึกความทรงจำในรายการไทยไฟท์ครับ7คู่ด้วยกันผมบอกว่าจะเดือดทุกคู่แน่ครับเราคัดกันมาเลยแต่ว่าไปดูคู่นี้กันก่อนครับถือว่าประเภทแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่จางกีเต่านี่หนักแรงฝีมือดีครับขณะที่จอร์จเฟเรล่านี่เดี๋ยวดูนะครับไฟล่าสุดนี่ไปต่อยกับปตท.ก็น่าจะได้ประสบการณ์มาเยอะครับจะสามารถกลับมาแจ้งเกิดได้ไหมครับจะถล่มนักมวยจากแดนมังกรได้หรือไม่เอาแล้วครับเริ่มจะมีศอกมีอาวุธแล้วขยับขยับโอ้ยนี่ครับโอ้โหก็เตะหนักนะครับแหมจังหวะจ่อล่างของจางกีเต่าครับโอ้ออกหนักครับออกหนักหนักแล้วก็ชงเข้มเข้มด้วยครับขยับเข้าไปครับเฟเรล่าโอ้ต้องคุกคุกกับรุกเร็วเลยนะครับพอได้เจอแข้งของจางกีเต่าไปนี่ก็ได้เห็นความหนักความแรงครับมาอีกแล้วครับเตะซ้ายมาอีกครับจางกีเต่าสายหน้าครับเจอเวียงหมัดนำกันครับจอร์จเฟเรล่านี่ประเภทดาวรุ่งเลือดร้อนครับเดี๋ยวดูว่าอาจารย์เนี่ยโดนเข้าไปแล้วเนี่ยเลือดจะซิบหรือเปล่าเดี๋ยวขยับเดินเลยครับตอนนี้นักชกจากประเทศบราซิลมีถีบสายหน้าไปก่อนครับขยับเดินจางไฟนี้นี่ไม่ตกใจไม่ผีผามนะครับแต่ว่าดูเชิงกันนานไปหน่อยครับการอารมณ์นี่ต้องเตือนเลยครับว่าอย่าใจเย็นกันมากครับ3ยกเองโอ้นี่ครับแม่ศอกกระดักไว้เลยครับแล้วก็จะสับอีกครับได้ไปศอกคือชักได้ใจครับก็เลยมี2มี3ตามมาครับเฟเรล่าจางกีเต่าว่ายังไงครับก็ยังไม่กล้าผีผามครับโดนมาแล้วเตะซ้ายคืนเฟเรล่าเล็งเล็งเล็งหมัด1 2ครับเสียไปสับไปมาเป็นชุดเหมือนกันมาเป็นชุดเหมือนกันมาเป็นชุดอีกแล้วปิดเมาโอ้โหเอาเลยครับเข้าออกรวดเร็วแล้วเวลาออกนี่มาเป็นชุดครับขณะที่จางกีเต่านี่เองก็ออกหนักหนักจางเริ่มจะโดนแล้วนะครับแล้วดูจอร์จเฟเรล่าเห็นช่องแล้วครับตอนนี้จางนี่อาการออกครับโดนหมัดโดนเหลี่ยมเข้าไปโอ้โหเอาครับแบบนี้นี่ถือว่าได้ดูเดือดๆอีกหนึ่งคู่ครับเดี๋ยวดูว่าจางเนี่ยจะผ่านด่านนี้นักมวยบราซิลคนนี้ได้หรือไม่ครับแม่จอร์จเฟเรล่านี่แกเห็นช่องแล้วนะครับยังเล็งอยู่ครับยังไม่มีโอกาสได้ซ้ำขยับเข้าไปนะครับหมัดหลุดปุ๊บก็ฮ่าแหมคนต่อยคืนก็หลุดเหมือนกันครับหมดยกแรกก่อนครับเข้มข้นเลยครับไปดูภาพช้ายกแรกนะครับดูแล้วเนี่ยพอเกมเปิดแล้วเริ่มจะทวีคูณความมันครับหมัดขวานี่ไม่โดนครับของจอร์จเฟเรล่าวงในนี่กระแทกเข่ามานะครับให้ดูกันช้าๆชัดๆครับใกล้ๆครับนี่หมัดแรกกับศอกครับแม่ศอกก็ไม่โดนครับมีเข่าได้แล้วนี่ครับแม่ศอกซ้ายของจอร์จเฟเรล่าครับตัวยกแรกเนี่ยตัดสินใจได้เด็ดขาดกว่านะครับมีความเร็วมีความแม่นดูครับการสอกเข้ากกหูเลยครับแม่จะสอกอีกทีนึงไม่ได้แล้วหมัดนี้ครับแม่เจอหมัดเข้าไปนี่ออกอาการเลยครับจางกีเต่าดูครับสอกอีกทีนึงครับเห็นช่องแล้วนี่แกบู๊ใหญ่เลยนะครับจอร์จเฟเรล่าแล้วเหวี่ยงลงไปครับโอ้โหแม่อัดเข้าไปครับด้วยแรงแล้วก็ทับลงไปอีกครับ
ดูจางนี่ก็พยายามจะนี่ครับเนี่ยสุดสาครนี่ก็อยู่ที่มุมของกลางกีเตานะครับก็พยายามกระตุ้นกันเต็มที่ครับให้สู้หน่อยครับเพราะว่าจอร์ดเนี่ยโดนก็ไม่ดีครับแต่ว่ายังไม่โดนแค่นั้นเองอืมฮะเดี๋ยวดูครับโดนแล้วเป็นยังไงครับยกแรกได้เห็นความหนักความแรงของจางจีเตาครับได้เห็นความรวดเร็วเห็นช็อตเข้าเบรกของจอร์ดเฟเรล่าเอาหมัดขวามาครับจางจอร์ดว่ายังไงครับจางจะทุบคืนเลยครับจังหวะดูเข้ามาจู่โจมครับมีทุกส่วนไกลๆครับหน้าซ้ายไม่เชื่อยังไม่ออกครับเขียนว่าแกเตะมาก่อนโอ้นี่ครับแม่เวียกับหลังด้วยดูครับจังหวะไม่คาดคิดครับของทางด้านจอร์ดเฟเรล่าจางนี่จะคิดเยอะไม่ได้นะครับต้องเอาคืนจะไปประหยัดอาวุธจะไปรอจังหวะเต็มๆนี่ไม่ได้ครับแต่ว่าจอร์ดเฟเรล่านี่แกจะไม่กลัวเลยครับชวนทะเลาะตลอดอ้าวครับโดนซ้ายเหมือนกันเริ่มจะโดนหมัดซ้ายของจางมากแล้วครับนี่ครับพอทำนี่ก็ทำได้ครับจอร์ดนี่ต้องฉุกคิดเหมือนกันครับว่าจะไปไล่ยำก็เดี๋ยวจะโดนสวนเอาแม่แกจะมาอีกแล้วครับโดนหมัดโดนหมัดโอ้แม่ต่อยด้วยความดุเดือดจริงๆครับโอ้โหหมุนยังไม่โดนนะ3ครั้งนี่เดี๋ยวเมาเองนะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามึนหัวเองหรือเปล่าครับแค่ยกนี้เกมเปิดเต็ม 100% แล้วนะครับคลายความกดดันทั้งคู่หมัดขวาเตะซ้ายจอดจางขยับเข้ามาจางขยับเข้ามาช้าไม่ได้นะแต่ช้าปุ๊บแล้วจอร์ดจะพยายามชิงออกก่อนเลยครับขยับเข้ามาครับขวาเตะเจอหมัดขวาจอร์ดสวนจางเล็งแล้วจอร์ดก็ขยับคืนเหมือนกันหมัด 1-2 มาจางทีจอร์ดว่าไงจอร์ดว่ายังไงอ่ะโดนแข้งซ้ายจอร์ดก็โดนกดดันก็มีถอยเหมือนกันนะครับจางกินเต่านี่โอ้โหเจอบิดไปอีกแล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นี่ล้มทีนึงเนี่ยเลี้ยวแรงมันก็หล่นไปแล้วครับแล้วล้มทีเสียงดังฟังชัดด้วยครับมาหมัดตึงสองมาจางก็พยายามจะบวกครับส่วนจอร์ดพยายามเป็นตัวเปิดครับเป็นตัวเปิดเดินเข้าไปขยับเข้าไปจางรอดักหมัดมาคืนไม่โดนขวาเตะจ่อไปก็แล้วกันจางก็พยายามจะหาจุดเปลี่ยนอยู่ครับเตะล่างไปบ้างไม่โดนทั้งคู่แม่ก็ยังไม่โดนอีกเอาละครับดูว่าใครจะโดนใครก็ออกหนักๆแม่หล่นไปแล้วเป็นเสียหลักนะครับโอ้จอร์ดนี่แกมีเขาเรียกว่ามีจังหวะพลิกแพงเยอะครับเดินเข้าไปจางโดนกดดันแล้วก็หมดยกที่2พักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในยกที่ผ่านมากันนะครับจังหวะเนี่ยครับยกนี้เกมเปิดมากมากขึ้นนะครับโอ้โหดูครับแม่จังหวะหมุนตะวัดกับหลังมาครับไม่โดนนะครับแล้วก็เสียปลายจิ้มหมัดซ้ายไปครับจังหวะต่อยของจอร์ดพยายามเดินเข้าทำตลอดนะครับใช้ความรวดเร็วครับส่วนจางเนี่ยครับมีหมัดหนักๆอาวุธหนักๆคอยสวนไว้ครับเริ่มจะรู้ทันเหมือนกันแล้วครับโอ้วาดมาวงสวิงนี้ครับจังหวะจิ้มหมัดขวาแล้วครับจอร์ดแล้วก็นี่ครับล็อกได้กับเทซะเลยหมัดขวาครับบวกกับหมาเสียหลักด้วยดูครับทีมงานทั้งคู่นี่ติวเข้มกันเลยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับจางนี่ก็ดูคิดเยอะไปหน่อยครับเวลาจะออกอาวุธด้วยความเร็วของจอร์ดนะครับกลัวว่าเดี๋ยวหลุดเนี่ยจะโดนลงโทษยก3ครับมาติดตามกันต่อครับคู่นี้จีนพะบราซิลครับสุดท้ายนี่จะไปที่ไหนจางนี่ถ้าตัดสินใจเดินบู๊นี่ก็โอกาสนับน็อกก็มีครับเพราะว่าจอร์ดเฟเรล่าเนี่ยโดนแล้วก็มีหล่นกันโอ้ยหมัดนี้ครับแม่เอาหมัดมาอีกแล้วแม่ผมวูดวาดไปวูดวาดมาเตะซ้ายครับเตะซ้ายสอกเข้าไปในโอ้โหดูครับ
แม่กระชากสุดท้ายตัวเองอยู่ข้างล่างก็พยายามจะใช้ทุกลูกครับเอาครับฮุกซ้ายของจางเกมนี่เข้มข้นอีกแล้วครับขึ้นมาถึงยกนี้ขยับเดินครับจางจอดพอเวลาเดินเอามีหมัดขวาแต่แกเหวี่ยงกว้างครับแต่ว่าถ้าโดนนี่ก็สร้างความเสียหายเยอะครับจางยกนี้นี่ต้องมีโฟกัสมีสมาธิครับรอบวกเหมือนจะพยายามเดินกดดันมากขึ้นนะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยดูเป็นรองนิดๆเตะซ้ายไปครับเตะซ้ายครับจางเตะซ้ายเจอหมัดขวาเจอหมัดขวาค่อยบวกมาก็เตะซ้ายพุ่งด้านคอจอดสะอ้าวแหมจังหวะเตะดอกนี้ครับโอ้ยเล็งเต็มเป้าเข้าไปจริงๆจุกครับจุกครับจอดเนี่ยอ้าวความเจ็บปวดตรงผู้บรรยายนี่แหละครับโอ้โหเตะไปปั๊บเลยครับแต่ว่ามีกระจับป้องกันไว้อยู่ครับให้พักแล้วไม่ได้เป็นจังหวะที่ตั้งใจครับลุยกันต่อครับในช่วงท้ายๆเกมการชกอ่ะแกจะหมุนอีกแล้วนะครับทำท่าจะหมุนอีกแล้วฟื้นกลับมาแล้วนะฟื้นกลับมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จับเข้าไปครับจอดครับทีไปก่อนจางขยับเข้ามาครับจอดจิ้มจิ้มหมัดซ้ายขยับขยับเข้ามาครับเหี่ยวล่างเตะซ้ายขยับคืนเตะซ้ายไปขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับจางเตะจอดล่างมาจอดทีแข้งซ้ายของจางจอดไว้ยังไงจอดไว้ยังไงครับเตะซ้ายขึ้นสูงเหี่ยมาครับเจอหมัดจิ้มไปหมัดซ้ายหมัด1 2คืนครับจับได้สับเลยสับเลยสับมาสับคืนเอาสิเอาสิเริ่มจะกลับมาตื่นเต้นหัวใจตุ้มๆต่อมๆอีกครั้งนึงแกมุดไปหาใครท่าทางนี่เยอะเหลือเกินครับจอร์จเฟเรล่าจางนี่ก็โดนศอกโดนหมัดอะไรเข้าไปเยอะครับแต่ว่าเป็นเก็บอาการได้ดีช่วงสำคัญของการแข่งขันครับท้ายๆเนี่ยใครได้ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายโอ้โหมั่นใจทั้งคู่ครับช่วงกลางๆยกนี่แข้งซ้ายของจางกีเตาเนี่ยถือว่าจอร์ดเฟเรล่านะครับแต่ว่าปลายๆเนี่ยไม่ได้สอกดูหมัดครับ1 2โอ้รอน้ำบานเหมือนกันนะครับหมัด1 2อ่ะครับแล้วนี่จังหวะวงในครับอีกคนนึงพยายามจะลั้งคออีกคนพยายามจะขวางหน้าครับสุดท้ายครับบิดลงไปล้มทั้งคู่จังหวะเตะซ้ายของจางครับโดนปลายๆนะครับหมัดมาขวาซ้ายแล้วก็นี่ครับแหมใกล้ๆกันเตะขึ้นสูงเลยครับโอ้มีวิดพื้นโชว์ซะด้วยสิจังหวะเตะซ้ายครับหมัดขวาของจอร์ดเฟเรล่านี่ครับอยู่ข้างล่างกระทุ้งข้างบนสับแล้วก็สับมาก็พยายามสับคืนเหมือนกันไม่ยอมก็ละพูดง่ายๆเถอะจับได้เกี่ยวได้ดูครับแกมุดลงไปและขณะนี้ครับผมได้ผลการตัดสินมาแล้วนะครับ and the winner is White Corner George from Brazil ก็หลากหลายแพ้วๆนะครับสำหรับจอร์ดเฟเรล่าเป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบอิสุรออยู่